กลับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการคานาโตมี่นะครับซึ่งวันนี้เรา2คนนะครับจะนำรถจัดงานมหกรรมยานยนต์ปารีส2016มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันตลอดทั้งรายการไปเลยครับซึ่งปีนี้นะคะเติ้ลมีทั้งรถที่มาเปิดตัวครั้งแรกในโลกครั้งแรกในยุโรปแล้วก็ครั้งแรกในฝรั่งเศสด้วยถูกต้องนะครับแถมจำนวนรถนะครับมีมาถึง19ประเทศเลยทีเดียวเยอะแยะมากมายนะครับเพราะพื้นที่จัดงานเขาใหญ่มากประมาณ 120,000 ตารางเมตรได้ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตลอด2วันที่ทีมงานของเราได้ไปบุกที่งานนี้ต้องเดินเมื่อยขากันแน่ๆเลยแต่ถึงต่อให้เมื่อยแค่ไหนนะครับเขาก็ยังสามารถพอนะที่จะเก็บภาพแล้วก็ข้อมูลต่างๆกลับมาฝากเราได้ดังรถที่เรากำลังจะได้ชมกันต่อไปนี้ครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula for Wheels ทุกต้นเดือนผลงานใหม่ที่ค่ายจ่าโทนำออกอวดตัวแบบครั้งแรกในโลกไม่ใช่รถตลาดที่ซื้อได้หากโดนใจและมีเงินแต่เป็นรถแนวคิดซีตรองซีเอ็กซ์พีเรียนซ์คอนเซปต์ที่ต้องยกนิ้วให้แก่ผู้คิดชื่อนับเป็นผลงานชิ้นโบแดงอีกชิ้นหนึ่งของศูนย์ออกแบบซีตรองสไตลิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ไกลนักจากกรุงปารีสและเป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถเก๋งซีดานขนาดค่อนข้างใหญ่ตัวถังยาวเกือบ5เมตรออกแบบโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้ขับและผู้โดยสารเป็นอันดับแรกมีจุดเด่นสะดุดตาอยู่มากมายรวมทั้งประตูข้างบานโตที่เปิดแยกจากกันโดยไม่มีเสาค้ำยันกลางและล้อขนาดใหญ่โตถึง22นิ้วส่วนระบบขับที่ใช้เป็นระบบขับไฮบริดชนิดเสียบปลั๊กชาร์จไฟใช้เครื่องยนต์เบนซินทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด300แรงม้าและสามารถวิ่งในเมืองด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆได้ไกลประมาณ60กิโลเมตรค่ะรถแนวคิดสายเลือดซามูไรที่สมควรจะนำเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็คือ Mitsubishi GT PHEV Concept แม่เหล็กดึงดูดความสนใจในบูธของค่ายสามเพชรเป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถ SUV นะครับซึ่งมีส่วนท้ายคล้ายกับรถคูเป้และมีประตูข้างเปิดแยกออกจากกันโดยไม่มีเสาค้ำยันกลางอย่างที่เห็นในภาพรูปทรงและก็รายละเอียดของตัวถังนะครับเป็นผลลัพธ์ของการออกแบบด้วยแนวคิดฟอร์มฟอลโลว์ฟังก์ชันซึ่งเป็นการกำหนดรูปทรงจากประโยชน์ใช้สอยที่ต้องการติดตั้งระบบขับทุกล้อเป็นไฮบริดชนิดที่ต้องมีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟซึ่งใช้เครื่องยนต์เบนซินความจุ 2.5 ลิตรนะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า3ชุดชุดหนึ่งซึ่งให้กำลัง90กิโลวัตต์ต่อ122แรงม้าทำหน้าที่ขับล้อคู่หน้าส่วนอีก2ชุดนะครับซึ่งแต่ละชุดจะมีขนาด45กิโลวัตต์ต่อ61แรงม้าขับล้อคู่หลังส่วนอุปกรณ์ป้อนพลังไฟฟ้าเป็นแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงขนาด25กิโลวัตต์ชั่วโมงครับมหกรรมยานยนต์ปารีสครั้งนี้มีรถรูปทรงหวือหวาอยู่หลายคันจนตัดสินไม่ถูกว่าคันไหนเหนือกว่าคันไหนหากนับเฉพาะรถสายพันธุ์ฝรั่งเศสก็ฟันธงได้เลยว่าเจ๋งสุดคือรถติดป้ายชื่อ Renault Tracerที่ปรากฏตัวอยู่ในบูธของค่ายยักษ์ใหญ่ไม่ใช่รถที่กำลังจะออกโชว์รูมแต่เป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถคูเป้2ที่นั่งขับเคลื่อนล้อหลังด้วยพลังไฟฟ้าล้วนไม่มีการติดตั้งเครื่องยนต์ใดๆตัวถังขนาดเกือบ5เมตรซึ่งมีค่าสารประสิทธิ์ที่ยอดเยี่ยมมากคือต่ำเพียง 0.22 เป็นผลลัพธ์ของงานรังสรรค์อันสุดแสนจะล้ำลึกและเป็นภาษาของการออกแบบที่ค่ายนี้จะใช้ในอนาคตหน้าตาและรูปทรงของตัวถังที่ทำหน้าหม้อและแผงหลังคาเป็นชิ้นเดียวกันอย่างที่ปรากฏในภาพนี้เห็นแล้วเกิดความรู้สึกเหมือนเพิ่งตื่นจากฝันล้อหน้าขนาด21นิ้วกับล้อหลังขนาด22นิ้วก็ออกแบบกระทะล้ออย่างมีรสนิยมและชาตินิยมคือทำซี่ล้อซึ่งมีอยู่รวม5ซี่เป็นรูปหอไอเฟลค่ะยักษ์ใหญ่ของเมืองเบียร์นะครับนำรถออกแสดงในงานนี้เป็นกองทัพแต่เราตัดสินใจเลือกคันที่น่าสนใจที่สุดมาเพียงคันเดียวก็คือ Volkswagen ID เป็นรถแนวคิดซึ่งเป็นรถต้นแบบของรถพลังไฟฟ้าที่ค่ายนี้นะครับตั้งใจจะนำออกสู่ตลาดในปี2020เคียงคู่ไปกับรถไฟฟ้า Volkswagen e-Golf ที่ผลิตขายอยู่แล้วในตอนนี้ครับตัวถังนะครับมีขนาดยาว4เมตรกว่าสั้นกว่ารถ Golf 15.5 ซมและมีช่วงฐานล้อที่ยาวเกือบ3เมตรนะครับนั่นก็คือยาวกว่า Golf ถึงประมาณ 13.0 ซมออกแบบแล้วก็พัฒนาโดยใช้แพลตฟอร์ม MEBที่ค่ายนี้เขาเพิ่งทำขึ้นใหม่นะครับแล้วก็สามารถใช้กับรถไฟฟ้าสารพัดประเภทคือตั้งแต่รถ SUV ไปจนถึงเก๋งระดับลิมูซีนส่วนระบบนะครับเป็นระบบขับด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆไม่มีการติดตั้งเครื่องยนต์ใดๆใช้มอเตอร์ไฟฟ้า125กิโลวัตต์ต่อ170แรงม้าและแบตเตอรี่ซึ่งมีขนาดความจุเพียงพอให้รถวิ่งได้ไกล400ถึง600กิโลเมตรในการบรรจุไฟจนเต็มหม้อแต่ละครั้งครับ
ยักษ์ใหญ่ของเมืองเบียร์ยืนยันนโยบายที่จะตั้งซับแบรนด์หรือยี่ห้อย่อยสำหรับรถพลังไฟฟ้าขึ้นใหม่ยี่ห้อ EQ มาจาก Electric Intelligence และเป้าหมายการผลิตรถพลังไฟฟ้าแบบใหม่รวม10แบบภายในปี2025โดยนำรถติดป้ายชื่อ Mercedes-Benz Generation EQ ออกอวดตัวครั้งแรกในโลกที่งานนี้เป็นรถแนวคิดซึ่งบ่งบอกภาษาของการออกแบบที่จะใช้รถพลังไฟฟ้าที่กล่าวข้างต้นและเป็นรถที่นายใหญ่ด้านการออกแบบของค่ายดาว3แฉกบอกกับผู้สื่อข่าวว่ามีโอกาสสูงถึง90%ที่จะเปลี่ยนฐานะเป็นรถตลาดรถแนวคิดซึ่งมีรูปลักษณ์เป็นรถ SUV มีส่วนท้ายคล้ายรถคูเป้นี้ติดตั้งระบบขับทุกล้อด้วยพลังของมอเตอร์ไฟฟ้า2ชุดที่ให้กำลังสูงถึง300กิโลวัตต์ต่อ408แรงม้าและติดตั้งแบตเตอรี่ความจุสูงที่ประจุไฟแต่ละครั้งรถจะวิ่งได้ถึง500กิโลเมตรและใช้เวลาไม่ถึง5วินาทีเพื่อทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะส่วนผลงานของค่ายดาว3แฉกนะครับก็คือรถติดป้ายชื่อ Vision Mercedes Maybach 6ซึ่งคนรักรถจำนวนหนึ่งมีโอกาสได้สัมผัสกันมาแล้วตอนปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานแสดงยานยนต์คลาสสิกซึ่งมีขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อปีที่แล้วครับก่อนที่เขาจะมาปรากฏตัวซ้ำสองที่งานนี้ต้องยกนิ้วให้เลยนะครับว่าเป็นรถแนวคิดตัวถังยาวที่สุดในงานคือตัวถังเป็นประตูปีกนกนางนวลขนาดเกือบ6เมตรที่นั่งได้รวม4คนเป็นตัวถังหน้ายาวท้ายก็ยาวหน้าตาโบราณนะครับแต่ว่าไร้เครื่องยนต์เพราะใช้ระบบขับทุกล้อด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆโดยติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า4จุดให้กำลังสุทธิสูงสุดนะครับถึง550กิโลวัตต์ต่อ750แรงม้ากับใช้แบตเตอรี่80กิโลวัตต์ชั่วโมงมีขนาดบางแล้วก็ติดตั้งอยู่ใต้พื้นรถประจุไฟแต่ละครั้งนะครับรถจะวิ่งได้ไกลกว่า500เมตรและใช้เวลาต่ำกว่า4วินาทีในการเร่งความเร็วสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเปิดตัวผ่านสื่อต่างๆมาก่อนแล้วแต่ต้องรอคอยจนถึงงานนี้นี่แหละรถสปอร์ตลาเฟอร์รารี่อัพเพอร์ทาจึงปรากฏตัวให้สาธารณชนได้ยินโฉมแต่ไม่ได้ยินเสียงเพราะไม่ได้ติดเครื่องแบบครั้งแรกในโลกไม่ใช่ม้าลำพองที่กำเนิดขึ้นใหม่ทั้งตัวหากพัฒนามาอีกทอดหนึ่งจากรถลาเฟอร์รารี่ที่เริ่มเข้าสู่สายการผลิตเมื่อปี2013การพัฒนาที่ว่านี้จุดหลักคือการเปลี่ยนรูปลักษณ์ของหลังคาจากหลังคาแข็งที่เปิดปิดไม่ได้เป็นหลังคาเปิดประทุนซึ่งมีให้เลือกทั้งประทุนอ่อนและประทุนแข็งซึ่งทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ส่วนกลไกการขับเคลื่อนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคือเป็นระบบไฮบริดชิพไม่ต้องเสียบปลั๊กชาร์จไฟซึ่งใช้เครื่องเบนซินดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟ V12 สูบ 6,262 cc ทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้า1ชุดได้กำลังสูงสุด708กิโลวัตต์ต่อ963แรงม้าเป็นรถที่จะผลิตในจำนวนจำกัดจำกัดเท่าไหร่ค่ายม้าลำพองไม่ได้บอกแต่เพียงว่ามีจองแล้วทุกคันค่ะหนาไม่ทันอะไรเลยลาเฟอร์รารี่อัพเพอร์ทาก็ถูกจองกันไปหมดซะแล้วอย่างนี้เติ้ลไม่เสียดายย่าหรอคะก็ยังไม่เสียดายเท่าไหร่จูนเพราะผมคิดว่ามันน่าจะมีรถสวยๆจากค่ายอื่นอีกเช่นพวกเบนลี่ลัมโบกินีอะไรพวกเนี้ยมาให้เราได้จองกันใครบอกรู้ไหมคะว่าค่ายรถต่างๆที่เติ้ลพูดมาเมื่อกี้นี่ไม่ได้มาร่วมงานสักค่ายเลยอ้าวจริงเหรอใช่ถึงแม้ว่าจะเป็นค่ายรถยักษ์ใหญ่นะคะแต่ก็มีอีกหลายค่ายเลยที่จูนจำชื่อไม่หมดนะคะไม่ได้มาร่วมงานนี้แอบผิดหวังนิดหน่อยนะครับไม่น่าเชื่อนะว่าค่ายยักษ์ใหญ่อย่างนี้ก็มีการไม่มาร่วมงานกับเขาด้วยจูนว่านะอาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจละหนึ่งอย่างแล้วที่สำคัญนะคะในช่วงจัดงานตอนนั้นนี่มันมีแบบเหตุการณ์ก่อจลาจลก่อการร้ายอยู่ในนั้นด้วยเออแล้วพอมีงานมหกรรมยานยนต์ปารีสเกิดขึ้นนะคะงานนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นจุดชุมนุมคนไงเออมันก็เลยแบบว่าเออเสี่ยงหรือเปล่าที่ว่าพอจะเข้าใจพอจะเข้าใจนี่ต้องเรียกได้ว่าทีมงานของเราเนี่ยต้องมีความกล้าหาญมากเลยนะครับที่ไปทำงานอย่างนี้ได้ต้องมีวันกันบ้างนะแต่ทุกคนก็ยังทำหน้าที่ได้ดีนะครับได้ภาพแล้วก็ข้อมูลกลับมาฝากเราเพียบเหมือนที่เรากำลังจะได้ดูต่อไปใช่ไหมจูนใช่แล้วค่ะแบบนี้นะคะเราต้องไปดูผลงานที่ผู้กล้าของเรานะคะนำมาฝากกันด้วยดีกว่าช่วงเปิดอกสนับสนุนโดย Subaru Levox สนุกได้ในทุกจังหวะชีวิตแม่เหล็กดึงดูดความสนใจสื่อมวลชนในบูธของยอดผู้ผลิตรถสปอร์ตเมืองเบียร์คือรถเก๋งแฮชแบ็กสุดหรูติดป้ายชื่อ Porsche Panamera 4e Hybrid ซึ่งเป็นรถใหม่อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่อวดตัวในงานนี้แบบครั้งแรกในโลกนับเป็นรถ Porsche Panamera รุ่นใหม่โมเดลล่าสุดซึ่งเปิดรับใบสั่งจองไปแล้วไม่กี่วันก่อนเปิดงานนี้ค่าตัวรวมภาษีที่กำหนดไว้นะครับก็คือ 107,553 ยูโรหรือเท่ากับประมาณ 4.3 ล้านบาทไทย
รถหรูแต่ประหยัดเชื้อเพลิงโมเดลนี้นะครับติดตั้งระบบขับแบบไฮบริดชนิดที่ต้องเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟซึ่งใช้เครื่องไบเทอร์โบเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรงทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้าระบบเกียร์อัตโนมัติคัดคู่8จังหวะและระบบขับทุกล้อได้กำลังสุทธิสูงสุด340กิโลวัตต์ต่อ462แรงม้ามีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยอยู่ที่ 2.5 ลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือ40กิโลเมตรต่อลิตรทำความเร็วสูงสุดได้278กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆได้ไกลถึง50กิโลเมตรครับความฟุ้งซ่านตื่นตาตื่นใจดูจะลดลงไปมากเมื่อเทียบกับงานระดับอินเตอร์รายการก่อนๆคือบูธของยักษ์ใหญ่เมืองยุ่นซึ่งอยู่ในอาคาร4ผลงานที่ปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกไม่มีให้เห็นมีก็แต่ครั้งแรกในยุโรปอย่างรถ Toyota Prius Plug-in Hybrid ที่กำลังอวดรูปโฉมอยู่ในขณะนี้เป็นรถไฮบริดเสียบปลั๊กชาร์จไฟที่กำลังจะออกจำหน่ายในหลายประเทศของยุโรปพร้อมคำยืนยันว่าสามารถวิ่งด้วยพลังไฟฟ้าล้วนได้ไกลกว่า50กิโลเมตรตัวถังขนาด4เมตรกว่าดัดแปลงมาเพียงเล็กน้อยจากตัวถังของ Toyota Prius รุ่นล่าสุดซึ่งเป็นรถไฮบริดชนิดไม่ต้องเสียบปลั๊กแต่หน้าตาดูดีกว่ากันเยอะเลยส่วนระบบไฮบริดใช้เครื่องยนต์เบนซินดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดคัมชาร์ป4สูบเรียง 1,798 ซีซีทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนได้กำลังสูงสุด90กิโลวัตต์ต่อ122แรงม้าค่ะอวดตัวแบบครั้งแรกในโลกเช่นเดียวกันนะครับสำหรับ Renault Zoe รถเก๋งแฮชแบ็กพลังไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในยุโรปซึ่งเริ่มจำหน่ายในเมืองน้ำหอมไปนะครับเมื่อปี2013แล้วก็เพิ่งมีการปรับปรุงขนาดใหญ่เป็นครั้งแรกรถรุ่นใหม่นี้ครับเปิดรับการสั่งจองเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีกำหนดว่าจะเริ่มส่งรถได้ก่อนสิ้นปีที่ผ่านมานี้การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ที่กล่าวข้างต้นนะครับจุดที่ส่งผลกระทบทางบวกมากที่สุดก็คือการเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจากเดิมนะครับซึ่งมีขนาด24กิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็มีน้ำหนักตัว290กิโลกรัมเป็นแบตเตอรี่แบบเดียวกันขนาด41กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งผู้ผลิตนะครับระบุว่ามีขนาดไม่โตและก็ไม่หนักกว่าเดิมนะครับรวมถึงใช้เวลาในการประจุไฟไม่มากกว่าเดิมด้วยประจุไฟเพื่อให้วิ่งเร็วได้80กิโลเมตรเนี่ยใช้เวลาเพียงไม่เกิน30นาทีเท่านั้นผลของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับก็คือระยะเดินทางวัดตามมาตรฐานของ NEDC ของยุโรปเพิ่มจาก240เป็น400กิโลเมตรและระยะเดินทางจริงนะครับเพิ่มจาก170เป็น300กิโลเมตรครับผลงานใหม่อีกชิ้นหนึ่งที่เปิดตัวผ่านสื่อต่างๆมาหลายเดือนแล้วแต่ค่ายใบพัดเครื่องบินเพิ่งนำออกอดตัวต่อสาธารณชนแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้คือรถพลังไฟฟ้า BMW i3 ที่ได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งแรกนับแต่การออกตลาดเมื่อปี2013เป็นการปรับปรุงในลักษณะเดียวกันกับรถเรโนโซที่เพิ่งผ่านตาไปนั้นคือการเพิ่มขนาดของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนผลิตในเกาหลีใต้โดยค่ายซัมซุงจากขนาด60แอมป์ชั่วโมงเป็น94แอมป์ชั่วโมงซึ่งผลลัพธ์ในบั้นปลายก็คือรถพลังไฟฟ้าแบบนี้รุ่นที่ไม่ได้ติดตั้งเครื่องยนต์ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวยืดระยะทางเมื่อประจุไฟแต่ละครั้งที่สายการเดินทางจะเพิ่มจาก190เป็น300กิโลเมตรเมื่อวัดตามมาตรฐาน NEDC ของยุโรปและระยะทางเมื่อใช้งานจริงในสภาพที่ต้องเปิดเครื่องทำความร้อนหรือเครื่องปรับอากาศก็ยังไปถึง200กิโลเมตรค่ะสำหรับค่ายสายฟ้านะครับไม่มีรถแนวคิดมีแต่เพียงรถตลาดแบบใหม่ๆเป็นเครื่องดึงดูดความสนใจของผู้คนคันแรกเลยนะครับก็คือ Opel Ampera e เป็นรถพลังไฟฟ้ารุ่นใหม่นะครับที่ต้องรอจนถึงฤดูใบไม้ผลิของปีนี้ถึงจะเริ่มการจำหน่ายตัวถังยาว4เมตรกว่าครับออกแบบให้นั่งได้5คนและมีห้องเก็บของท้ายรถนะครับจุได้381ลิตรติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า150กิโลวัตต์ต่อ204แรงม้าและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน60กิโลวัตต์ชั่วโมงค่ายนี้ครับร่วมมือพัฒนากับบริษัท LG CHEM ของเกาหลีใต้ประจุไฟเต็มหม้อแต่ละครั้งนะครับรถจะวิ่งได้ไกลถึง500กิโลเมตรเมื่อวัดตามมาตรฐาน NEDC ส่วนความเร็วจำกัดไว้ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะเร็วกว่านี้จะเปลืองไฟมากและเดินทางได้สั้นลงครับออกข่าวผ่านสื่อต่างๆมาเป็นระยะแล้วในที่สุดรถสมาร์ทรุ่นใหม่ซึ่งขับด้วยพลังไฟฟ้าล้วนไม่มีการติดตั้งเครื่องยนต์ก็ปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้ซึ่งเป็นไปตามความคาดหมายของผู้ติดตามข่าวคราวของค่ายนี้ก็คือมีรถให้เลือกครบถ้วนทั้ง3แบบได้แก่ Smart Fortune Electric Drive Smart Fortune Cabrio Electric Drive และ Smart Fortune Electric Drive โดยที่2แบบแรกเป็นรถผลิตในฝรั่งเศสส่วนแบบหลังผลิตในสโลเวเนียทั้ง3แบบ
ติดตั้งระบบขับซึ่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า60กิโลวัตต์ต่อ81แรงม้าทำงานร่วมกันกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 17.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงมีการติดตั้งระบบประจุไฟประสิทธิภาพสูงในตัวรถทำให้ประจุไฟได้เร็วกว่าเดิม1เท่าตัวและประจุไฟแต่ละครั้งรถจะวิ่งได้ไกล155ถึง160กิโลเมตรเลยค่ะเจ้าของเครื่องหมายการค้าใบพัดเครื่องบินสีฟ้าขาวทำรถ SUV อยู่แล้วในขณะนี้รวม5อนุกรมนะครับได้แก่ BMW X1 BMW X3 BMW X4 BMW X5 และ BMW X6 และบางท่านนะครับก็อาจจะสงสัยว่าแล้ว X2 หายไปไหนไม่ได้หายไปไหนหรอกครับแต่ว่ายังไม่เกิดนั่นเองรถแนวคิด BMW Concept X2 ซึ่งปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้นี่แหละคือต้นแบบของรถ SUV ขนาดเล็กซึ่งค่ายนี้นะครับตั้งใจจะนำออกสู่โชว์รูมในปีหน้าพร้อมกับป้ายชื่อ BMW X2 และป้ายค่าตัวยังไม่รวมภาษีนะครับน่าจะเริ่มต้นที่ระดับ 27,000 ยูโรหรือเท่ากับประมาณ 1.1 ล้านบาทไทยพิจารณาจากรถแนวคิดซึ่งเป็นต้นแบบนะครับก็น่าเชื่อได้นะครับว่ารถอนุกรมใหม่ซึ่งใช้แพลตฟอร์มชุดเดียวกันกับรถ BMW X1 น่าจะมีหน้าตาแล้วก็รูปทรงที่ดูดีมากครับ